การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันโครงการ Move World Together สู่ปีที่9เพื่อมุ่งสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่ให้เป็นคนดีและคนเก่งมีส่วนร่วมแก้ปัญหาทางสังคมด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมคุณพิเศษศรีสวัสดิ์มีรายงานค่ะนายนำพลโพธิวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศประจำปี2563ให้แก่กลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการ Move World Together ปีที่8เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่9รวมทั้งเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมของเยาวชน40กลุ่มภายในงาน National Youth Innovation Fair 2020ซึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2555มีเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 3,000 คนมีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งสิ้น17ผลงานโดยงานนี้กฟผ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสมาคมพัฒนาอัจฉริยภาพและศักยภาพมนุษย์รวมทั้งสวทช.จัดขึ้นซึ่งมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นจำนวนมากอาทิผลงานปะการังเทียมจากเปลือกปูเปลือกหอยทะเลจากโรงเรียนปะเหลียนพดุงสิทธิ์จังหวัดตรังนวัตกรรมดูดซับคราบน้ำมันในทะเลจากกาบมะพร้าวจากโรงเรียนพิมานพิทยาสันจังหวัดสตูลผลงานแป้งอเนกประสงค์จากถั่วแปะยีจากโรงเรียนสัพพวิทยาคมจังหวัดตากผลงานการสกัดสารจากใบโปร่งฟ้าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ลดความอยากบุหรี่จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลาและการยกระดับผลงานแผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่งของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และเตรียมจัดตั้งเป็นบริษัทสำหรับผลิตและจำหน่ายในเร็วๆนี้อีกด้วยในส่วนของการมอบรางวัลเกียรติยศมีคณะกรรมการคัดเลือกจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิทยาลัยโลกคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวทช.และกฟผ.ร่วมตัดสินซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มอบรางวัล Special Prize หน่วยงานละ5รางวัลให้แก่เยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นรวมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับครูที่ปรึกษาโครงการจนประสบความสำเร็จในโอกาสนี้อีกด้วยจริงๆแล้วผมมองว่าเป็นแค่ by productแต่ product ที่แท้จริงคืออะไรรู้ไหมครับคือตัวน้องเองน้องได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้น้องได้ฝึกวิธีคิดเพื่อจะทำอะไรเพื่อชุมชนแล้วในขณะที่เขาเรียนมัธยมเนี่ยเขาสามารถทำได้ขนาดนี้ถ้าน้องๆเนี่ยมีพื้นฐานที่ความคิดที่ดีแล้วไปเรียนในระดับที่สูงยิ่งเขามีความรู้มากขึ้นเนี่ยฐานข้อมูลฐานความคิดที่คิดเพื่อชุมชนเนี่ยก็จะยิ่งทวีกำลังมีพลังเพราะเขามีพื้นฐานที่ดีนี่แหละคือต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่จะคิดและทำเพื่อสังคมและชุมชนที่น้องเขาอยู่ครับรางวัลที่ได้รับนะคะมันก็นอกจากจะเป็นเชื่องเครื่องช่วยการันตีกับผลงานของน้องแล้วเนี่ยยังเป็นเกี่ยวกับกำลังใจขวัญกำลังใจให้เราทำงานต่อไปได้เพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมค่ะสำหรับผลงานนวัตกรรมต่างๆของเยาวชนภายใต้โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมถือเป็นผลพลอยได้ส่วนหนึ่งจากกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเป้าหมายสูงสุดของโครงการก็คือการสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่ให้เป็นคนดีและคนเก่งเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชาติบ้านเมืองและก่อให้เกิดสังคมแห่งความยั่งยืนต่อไปในอนาคตพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน